ทหารคือผู้ที่ร่วมรบร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ตายเป็นตายอาจจะเป็นบุคคลที่ถูกเกณฑ์มาหรือเข้ามาสมัครด้วยความสมัครใจแน่นอนว่าการฝึกต้องคุมเข้มมีระเบียบวินัยแบบสุดๆแม้ว่าคุณจะกระทำการใดๆก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ของทหารเอาไว้ด้วยแต่พระเจ้าช่วยบางทีมันก็อาจพลาดพังกันได้ยังกับเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปที่ผมจะรวบรวมมาให้ทุกคนได้ดูโดยจะเป็นช่วงเวลาแสนน่าอายผิดพลาดที่อาจทำให้ทหารเหล่านั้นชะตาขาดได้เลยเอาล่ะครับผมไม่อยากจะเฉลยไปชมกันเอาเองก่อนจะไปเลงไปดูอู้หูขอคนละหนึ่งไรเดอร์ซึ่งมันจะเป็นกำลังใจต่อผมอย่างดีสังเกตทหารกลุ่มนี้ดูออกมาลาดตะเวนหรือทำอะไรก็ไม่รู้จู่ๆประชาชนก็ขู่ด้วยการกิ้งยางไปใส่แล้วทำไงล่ะวงใหญ่บักเอฟขนาดนี้ทหารนายหนึ่งไอเดียบันเจิดตะเลิดไปหยิบหินมาส่วนอีกนายใช้ขาเข้าไปหวังจะสกัดดันสลัดซะได้แถมสลัดแรงซะด้วยสิกระเด็นเลยอ่ะด้วยความเขินนะครับจึงอดกั้นยิ้มไม่ไหวแถมประชาชนที่ถ่ายคลิปก็ตะโกนขำใหญ่เดี๋ยวเจอรัวไรเฟิลใส่รู้เรื่องแน่คราวหน้าอย่ามาแย่ลังต่อลังแตนรถฮัมวีที่มีปืนกลอันทรงพลังมันคือรถอเนกประสงค์ที่มีความคล่องตัวสูงโดยส่วนใหญ่นิยมใช้ลูกขนาด20มิลยิงต่อเนื่องติดต่อกันประมาณ600นัดต่อนาทีรัวเป็นเจ้าเข้าเลยเนี่ยพอเล็งเสร็จกำลังลั่นไกไงเป็นอย่างนั้นน่ะกระบอกของตัวปืนนะครับหลุดเด้งออกมาเฉยมันหลุดมาได้ง่ายแบบไม่น่าเชื่อถ้าเป็นสถานการณ์จริงแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตายยั้งเขียดเขากำลังสาธิตชุดใหม่ที่ดูฉายไรกว่าเดิมเพิ่มเติมนะครับคือตั้งกล้องถ่ายมันเอาไว้ด้วยแต่พระเจ้าช่วยประเด็นไม่อยู่ที่ชายคนนี้อะสิสังเกตทหารด้านหลังที่กำลังจะขี่หลังอูดหลังมันก็ปูดแต่จะขึ้นทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาค่อยๆย่างกายขึ้นไปเพื่อไม่ตกใจแต่ที่ไหนได้อูดมันรีบลุกพวดเลยเว้ยเฮ้ยพยายามจะสลัดทหารรายนี้ลงจากหลังเพื่อนๆที่เห็นก็ต่างขำเสียงดังกันใหญ่แถมยังถ่ายเอาไว้ได้พอดีอีกเรียกได้ว่างานนี้ฮายันลูกบวชถ้าขึ้นชื่อว่าทหารแล้วล่ะโกในหัวก็จะผุดขึ้นมาถึงความแข็งแกร่งแน่นอนนะครับว่าเรี่ยวแรงมีเท่าไหร่ใส่มาเลยเต็มที่หลังจากขยี้ท่อนไม้หักไปได้และภาคภูมิใจเหลือเกินต่อมาก็เดินมาหยิบน่าจะเป็นแจกันอันบักโตมาขอโชว์ให้โลกได้รู้หน่อยคนใหญ่คนโตมาดูเนี่ยแรงห้ามห้อยขอให้ยกแจกันขึ้นไปเหนือศีรษะพอได้ที่แล้วย้ายย้ากังฟูแพนด้ามาเลยพอเงยไปดูถึงกับขั้นร้องอู้หูครับพังงับใส่เต็มข้อขนาดนี้เป็นไรเหรอเนี่ยมายังไงก็ต้องขอแก้มือสักหน่อยขาเกือบจะห้อยและ2ทีไม่ยอมแตกสุดท้ายต้องหน้าแหกเปลี่ยนให้หัวหน้ามาลองเองและเลียงใส่เต็มที่เหมือนกันแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไมมึนจังวะเนี่ยใจกันอันเนี้ยมีใครแอบมาสลับชิ้นหรือเปล่าฟ้าวฟ้าวฝ่ามือก็ยังไม่เป็นอะไรอีกได้จบการความมันของโชว์นี้สังเกตสีหน้าคนที่นั่งดูนะครับกั้นขำได้ไงวะเนี่ยผมภาคนี่ผมขำตลอดต้องขอยอมรับนับถือว่าเป็นผู้ชมที่ดีจริงๆให้เกียรติการแสดงทหารเหล่านี้คราวหน้าไม่ต้องมีหรอกข้ามไปรายการถัดไปได้เลยอุปกรณ์ป้องกันตัวของเหล่าทหารถือเป็นเรื่องสำคัญในยุคปัจจุบันมันถูกพัฒนาไม่ได้ไกลแสนไกลลึกได้ว่าสูสีกับชุดไอรอนแมนแล้วว่ะแต่อย่างคลิปนี้เป็นกองทัพของกาหน้าไอ้ยาชุดเขาดูแข็งแรงอยู่เด้อแต่เหมือนจะเคลื่อนไหวไม่ค่อยคล่องแคล่วเท่าไหร่น่าจะหนักแหละผมเชื่อเหล็กทั้งดุนน่ะโอ้โหเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วเหลือเกินอย่างกับชุดเกาะไอรอนแมนเวอร์ชั่น1และทุกคนนะครับถึงขั้นตะลึงตาค้างเมื่อเจอกับยานพาหนะสุดไฮเทคของกาหน้าไปยังไงก็ขอสู้สุดใจแหละงานเนี้ยออกแบบโดยวิศวกรหัวกะทิฟิวชั่นกับช่างยอดฝีมืออื้อหือกลายเป็นโมเดลรถต้นแบบที่มีเทคโนโลยีล้ำสุดยอดพระเจ้าจอร์ดเป็นแผ่นเหล็กแกนกระสุนทั้งคันนั่นน่ะโรงงานสายการผลิตมีมาตรฐานเชื่อมนานก็ไม่ได้ช่างปวดตาต้องนอนพักหลายวันกว่ายานลำนี้จะเสร็จใช้เวลาเกือบปีมาเปิดให้คนชมฟรีเข้ามาดูกันเต็มเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณทางการทหารแล้วก็เฉลี่ยต่อปีประมาณ 0.3 ล้านเหรียญเมื่อเทียบกับกองทัพสหรัฐที่มีงบประมาณ840ล้านเหรียญนู่นน่ะเรียกได้ว่าต่างกันสุดขั้วชุดเกาะกับรถถังมันก็สมเหตุสมผลแล้วแหละกับงบประมาณที่เขาได้มาแต่กว่าจะก้าวขาได้แต่ละก้าวเชื่องช้าเหลือเกินแค่เดินยังเหนื่อยลองนึกภาพตอนวิ่งดูสิฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์จริงพอกระโดดจากเรือมาได้ก็กิ้งกันเลยทีเดียวทหารเหล่านี้ไม่รู้ว่าพื้นที่ที่ตัวเองลงจอดโอ้ไม่ก็เป็นทรายดูดนี่ว่าไอ้หยาขนาดคนแรกทำท่าลงมาให้ดูแล้วนะคน2 3 4 5ก็ยังกระโดดตามมาอีกทุกคนต่างโดนทรายดูดหมดเลยครับถ้าหากเป็นเหตุการณ์จริงแล้วก็เสร็จศัตรูชัวร์สุดท้ายมัวตะเกียกตะกายขึ้นก็ไม่สำเร็จปฏิบัติการนี้จึงต้องล้มเลิกไปก่อนแม่บังอ่อนเอ้ยต้องเรียกเพื่อนมาช่วยกลายเป็นงานใหญ่ไปเลย
เป็นการฝึกเหล่าทหารใหม่ในการสายตัวข้ามกำแพงทหารหญิงคนนี้ก็พยายามตะแคงตัวขึ้นไปอย่างเต็มที่มีทั้งคนช่วยดึงซ้ายทีขวาทีรวมไปถึงขยี้ส่งแรงไปที่เท้าด้วยแต่พระเจ้าช่วยนะครับเรื่องที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นนะสิเนื่องจากเวลาโก่งตัวร่างกายขยายมากเกินไปส่วนชุดที่ใส่อยู่ก็แน่นตับหายใจแทบไม่ออกสุดท้ายมันก็แปรบออกอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับทุกคนถึงจะลำบากลำบนยังไงก็ต้องสู้สกิลไม่ถึงดูรถถังตกรถลากอะสิแน่นอนนะครับว่ารถถังอยู่ในสภาพนี้ยังไงก็ต้องรอเคนมาดึงอย่างเดียวแต่สังเกตดูนะครับทหารนายหนึ่งเกิดเฟี้ยวคงนึกว่าแรงตัวเองเนี่ยมหาศาลน่าดูละมั้งพยายามไปดึงไปโหนตีนนะครับให้มันขึ้นมาแล้วดูท่าทีดึงหลายรอบด้วยนั่นน่ะจนเพื่อนต้องเข้ามาปลอบบอกให้ออกมาเถอะทำแบบนี้มันจะเสียแรงเปล่าอย่าเฮาเกินตัวไปไหนก็แป๊ะผมว่าดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นผู้ชายคนนี้แหละครับที่เป็นคนขับทำให้รถถังพังงาตกจากฐานรถลากปืน RPG สุดยอดหัวปีเครื่องยิงจรวดซึ่งเป็นการฝึกซ้อมของเหล่าทหารอยู่แน่นอนว่าแรงถีบมันคงมหาศาลน่าดูต้องเตรียมจัดท่าจัดร่างกายให้พร้อมพอเล็งเป้าชัดเจนไม่รอช้านะครับเอานิ้วไปเกี่ยวไก่โป๊ะเขาให้กระจุยกระจายไปคนละทางเลยตัวปืนหลุดคามืออื้อหือยังโชคดีที่ลูกไม่เซมาทางนี้อ Don't move Proxy Don't moveทหารกว่า10นายกำลังโชว์น่าจะเป็นรายการใหญ่มีกล้องถ่ายออกรายการทีวีด้วยในจังหวะที่วิ่งออกมานะครับสังเกตทหารคนที่2ดูลนจัดขาพันกันตะบันเลยทำไงได้ครับจังหวะนี้ก็ต้องรีบพยุงตัวเองขึ้นมาก่อนจะก้าวขาวิ่งตามเพื่อนไปเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าจังหวะนั้นเองคนที่นั่งดูอยู่นี่ขำกากกันใหญ่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่อ่ะสิถ้าหากได้ออกทีวีนี่คงดังระเบิดเป็นการเดินขบวนที่ชวนเอาฮาเหล่าทหาร 20-30 กว่านายแต่งตัวคล้ายกับอะไรวะเนี่ยซันต้าเหรอชุดขาวหมวกแดงเดินถือปืนเดินไม่ทันไรหนุ่มคนหนึ่งก็ลื่นซะแล้วสงสัยเมื่อคืนจะหนักไปหน่อยสังเกตท่าเดินเขาสิซ้ายขวาไม่พร้อมกันเลยพอมาเฉลยเดินโชว์ทีละ3นายว้ายล้มหน้าแหกแหวกกลางฝูงนกพิราบผมดูทรงและชายคนนี้ไม่น่าจะไหวแต่เขาเองก็พยายามฝืนร่างกายเดินต่อไปทำยังไงได้จะขายหน้าก็ไม่ได้สุดท้ายถ้ากลับไปผมว่าโดนเจ้านายเล่นเน่RPG หัวปีไม่ยอมพุ่งเป็นคนยิงก็มีสะดุ้งกับสี่งานเนี้ยไอ้หยารัศมีห่างกันเพียงไม่กี่เมตรเองละเลงสับขาหนีไปอย่างไวไม่ได้หัวใจวายเพราะเสียงหรอกแต่เกือบจะน็อกเพราะเหตุการณ์ผิดพลาดแบบนี้นี่แหละถ้าสังเกตดูมันเกิดขึ้นได้บ่อยอยู่เด้อยิงไปแล้วพุ่งไกลแค่เนี้ยอ่ะเหตุการณ์นี้ก็คล้ายกันอีกพอหัวหน้าสั่งพร้อมนับถอยหลัง3 2 1คนที่ยิงถึงขั้นตะลึงอีกตามเคยสาเหตุเพราะว่าลูกมันเกยไปได้ไม่ไกลพุ่งไปแล้วก็ตกใกล้ๆอ่ะพอหลังจากลูกตกทุกคนไม่รอช้านะครับพงับพากันวิ่งหนีสิไม่อยู่แล้วหัวหน้าก็สั่งว่าหยุดวิ่งหยุดวิ่งเอาจริงๆนะครับเป็นใครจะไปหยุดดูจากคลิปไม่มีใครหยุดเลยรวมไปถึงตัวหัวหน้าเองด้วยผมขอไม่พากอะไรมากนะครับอาการเดิมๆเลยเหมือนพุด้านน่ะพอหย่อนลงไปชนวนติดคิดว่าจะพุ่งมันก็พุ่งออกมาแหละแต่พุ่งออกมาแค่หน่อยเดียวนาทีนี้เลี้ยวหนีตัวใครตัวมันนี่แหละครับวิ่งป่าราบของจริงเหล่าทหารกำลังเดินมาอย่างองอาจแต่ผงาดมีน้องหมาเข้ามาขวางคนที่ดูแลเส้นทางก็ไม่รอช้าวิ่งออกมารับหน้าไล่น้องหมาไปแต่ที่ไหนได้มาเดินสวนทางกับปะสีในจังหวะก้าวยกดันหกล้มตลกไปเลยเชื่อนะครับว่าคนที่ดูต้องมีแอบขำแน่ใจถึงเป็นทหารก็ล้มเป็นนะเว้ยเฮ้ยปืนใหญ่ที่วิ่งจรวดบนเรือลบจู่ๆมันก็สงบอยู่ปลายลำกล้องไม่แน่ใจนะครับมันขัดข้องอะไรราคาต่อลูกก็ไม่ใช่ถูกๆยิงออกมาแป๊ดเดียวคนที่ถ่ายอยู่ก็แอบเสียวสิอย่างเงี้ยยังโชคดีนะที่ไม่เปี้ยงปังออกมาเครื่องยิงจรวดแบบดิจิตอลมันถูกออกแบบมาให้ล็อกเป้าหมายอย่างแม่นยำเอาละพอเล็งได้ที่ไม่รอช้าเอานิ้วไปเกี่ยวไก่ลูกมันก็พุ่งมาจากกระบอกอย่างไวเลยออกมาได้แค่แป๊บเดียวเลี้ยวแรงไปต่อไม่มีพุ่งมาแค่นี้เหมือนจะฆ่ากันชัดๆไม่รอช้าจังหวะนี้วงแตกสิครับดูทรงแล้วกล้องที่ไว้ใช้ถ่ายเขาน่าจะทิ้งเอาไว้ตรงนั้นนั่นแหละเอาความจริงนะครับเป็นใครก็ตกใจตกอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้ก็เสียวเด้อคุ
ลุ่มทหารเหล่านี้กำลังแอบซุ่มโจมตีแต่สังเกตทหารขวามือให้ดีๆเขากำลังปีนเพื่อไปดูเหตุการณ์อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่ากำแพงมันก็แสนจะรันทดกระโดดเกาะแค่นิดเดียวก็ทำให้เสียวได้มันตกลงมาพังกระจายราบเป็นหน้ากองเลยตีผมก็ดูคลิปไปคลิปมาดูเหมือนว่าจะมีคนลุกหนีไม่ทันซะด้วยจากทหารกำลังบุกกลายเป็นผู้ประสบเหตุแทนแน่นอนว่าสกิลของทหารต้องครบเครื่องไอ้เรื่องโรยตัวมันก็สำคัญเด้อในบางเหตุการณ์เหล่าทหารใหม่กำลังฝึกกันอย่างตั้งใจไหลมาอย่างดีเลยสุดท้ายมาพลาดตอนจบสยบหน้าทิ่มตีลังกาหมุนไปต่อไม่เป็นดูท่าละเหมือนเส้นเอ็นพีเกเคสนั่นน่ะร่างกายผิดรูปซะขนาดนั้นตะเบ๊เป็นท่าทำความเคารพของทหารพอเดินออกมาได้ไม่นานหัวก็ไปตำลำปืนใหญ่โอ้โหตำแรงใช่ย่อยเด้อนั่นน่ะถ้าสังเกตดูเกือบหงายท้องครับท่านผู้ชมเอาความจริงทหารก็ดื้อชัยย่อยอยู่กลางทะเลทรายลมมันคอยพัดค่อนข้างจะแรงเหล่าทหารเลยตะแคงหาอะไรพลิกแพงมาเล่นกันเอาผ้ามาผูกดูดลมให้ดึงตัวเองไปโอ้โหความไวก็ถือว่าชัยย่อยนั่นน่ะสุดท้ายช่วงล่างไม่ดีตะแคงลมเหมือนที่เราเห็นนี่แหละถ้ามันไม่เจ็บก็ไม่ยอมจำไอ้ส่วนคนที่ดูก็ยืนขำสะใจสัมภาระภายในเป้มันทำให้ทหารนายนี้เซตกหอเพราะว่าโดยเฉลี่ยเขาจะบรรทุกสัมภาระไม่ต่ำกว่า 11.5 กิโลกรัมน่ะถ้าหากทะยานตัวขึ้นมีดีมีเซกับหลังแน่ๆได้ร้องแงๆหาแม่ที่บ้านชัวปาบแน่นอนว่าการแกล้งในหมู่ทหารเป็นเรื่องปกติสังเกตเหล่าทหารเกือบ10นายตรงนี้ดูเขาพยายามยกเต็นท์ออกเพื่อจะบอกว่าเนี่ยสายแล้วโดยคนที่นอนอยู่นะครับเป็นครูฝึกหญิงที่นอนกิ้งไปกิ้งมาในเต็นท์อันบักโตโอ้โหพอเจอแสงจ้าใครแกล้งข้าวะเนี่ยนับถือเลยว่ามีความสามารถกันทุกคนห้องน้ำสำเร็จรูปที่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้ปกติเข้าไปคนเดียวก็อึดอัดเกือบจะตายแล้วไหนเดินเข้าไปกี่คนมันน่าลองนับดิถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด นะครับผมนับได้11คนในจังหวะช่วงท้ายคนที่7ที่8ที่9อ่ะรู้สึกว่าพยายามเบียดเข้าไปช้าและโดยคนที่1ที่เข้าไปก่อนแม่บังอ่อนเอ้ยโดนเบียดนานกว่าใครเขาเลยแถมอยู่ด้านในอีกน่าสงสารน่าสงสารในส่วนใครที่กลัวที่แคบนี่ผมไม่ค่อยจะเหมาะแต่ก็ยังว่าแหละทหารต้องพร้อมกับทุกสถานการณ์ปิดประตูไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ปล่อยออกมาถ้าหากขังไว้นานนะครับว่าตายไม่มีอากาศจะหายใจในยามที่ซีเรียสทหารทุกนายก็ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพราะเนื่องจากมีสายตาหัวหน้าสอดส่องมาทั้งเราอยู่เอาง่ายๆคอยมีคนจ้องดูอยู่ครับหากเกิดทำอะไรผิดหรือไม่ตั้งใจเจอดีเน่ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ต้องนิ่งเอาไว้มาตัวนี้ก็ไทยจังเลยในขาทหารเนี่ยต้องขอยอมรับนับถือพี่กันเลยว่าคุมใจตัวเองนิ่งได้ใจสุดๆแน่นอนว่าทุกกองต้องมีตัวป่วนขาประจำเบื่อเลยเกิดหาอะไรทำขำๆให้เพื่อนได้ดูอู้หูไปหาชุดเดทมาใส่สร้างเสียงหัวเราะไอ้เพื่อนก็บอกว่าเหมาะจองจริงเลยเนี่ยโพสท่าไปมาโดยไม่สนสายตาคนที่อยู่ด้านหลังจังหวะหันหลังกลับไปสบตาชิงชิงปิ้งกระเดียวตายแล้วทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้ขอโทษทีครับหัวหน้าผมแค่เอาเสื้อผ้าเมียมาใส่หวังว่าจะไม่โดนโทษอะไรนะครับแค่อยากสร้างเสียงหัวเราะเฉยตีนตะขาบรถถังถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าทางจะแย่แค่ไหนส่วนใหญ่มันลุยได้หมดแต่ที่น่าสลดนั่นก็คือเหล่าทหารของยูเคนขับรถถังหลายคันไปติดลมในอาการสาหัสนะสิไม่สามารถขยับเพื่อนซ้ายขวาหน้าหลังได้ไม่แต่นาเดียวยังถือว่าโชคดีนะครับเนี่ยว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงแค่การฝึกถ้าหากเป็นสถานการณ์จริงแล้วก็ทหารด้านในคงไม่ร้อยโดนโจมตีหรอกคงจะพากันย้ายตัวหาที่หลบซ่อนไปแล้วสุดท้ายก็ไม่แคร์รถแบคโฮเข้ามาช่วยทหารบางคนก็มีไอเดียที่สุดจะเกียนไปล่ำเรียนวิชามาจากไหนวะนั่นน่ะจากเครื่องยิงลูกระเบิดเอามาตะเลิดยิงลูกเบสบอลซะได้เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาว่างเหล่าทหารก็จะหาอะไรสนุกทำกันบางอย่างก็ดูเสียวๆน่ากลัวอยู่เด้อขนาดผู้บังคับบัญชาบางคนก็ยังเอาตัวเองลงมาเล่นด้วยพระเจ้าช่วยหากเล่นไปเล่นมาไม่ระมัดระวังยิงหัวปีกับหลังนี่มีบันเทิงเลยเด้อในส่วนใครที่ไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิ้มสปอยหนังเรื่องใหม่ลงช่องอะเด้อตามไปดูกันได้เลยจิ้มตรงกลมขวามือครับ